ดูก่อนภิกษุทั้งหลายภัย4ประการนี้4ประการเป็นไฉนคืออัตตานุวาทภัยภัยเกิดแต่การติเตียนตนเอง1ปรานุวาทภัยภัยเกิดแต่ผู้อื่นติเตียน1ทันทภัยภัยเกิดแต่อาญา1ทุกติภัยภัยเกิดแต่ทุกติ1ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอัตตานุวาทภัยเป็นไฉนดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าก็เราแลพึงประพฤติทุจริตด้วยกายพึงประพฤติทุจริตด้วยวาจาพึงประพฤติทุจริตด้วยใจฉะไหนตัวเราจะไม่พึงติเตียนเราโดยศีลได้เล่าดังนี้เขากลัวต่อภัยเกิดแต่การติเตียนตัวเองจึงละกายทุจริตบำเพ็ญกายสุจริตละวจีทุจริตบำเพ็ญวจีสุจริตละมโนทุจริตบำเพ็ญมโนสุจริตย่อมรักษาตนให้บริสุทธิ์นี้เรียกว่าอัตตานุวาทภัยดูก่อนภิกษุทั้งหลายปรานุวาทภัยเป็นไฉนดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าก็เราแลพึงประพฤติทุจริตด้วยกายพึงประพฤติทุจริตด้วยวาจาพึงประพฤติทุจริตด้วยใจฉะไหนคนอื่นจะไม่พึงติเตียนเราโดยศีลได้เล่าดังนี้เขากลัวต่อภัยเกิดแต่คนอื่นติเตียนจึงละกายทุจริตบำเพ็ญกายสุจริตละวจีทุจริตบำเพ็ญวจีสุจริตละมโนทุจริตบำเพ็ญมโนสุจริตย่อมรักษาตนให้บริสุทธิ์นี้เรียกว่าปรานุวาทภัยดูก่อนภิกษุทั้งหลายทันทภัยเป็นไฉนดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้เห็นเจ้านายจับโจรผู้ประพฤติชั่วช้ามาลงกรรมกรต่างๆคือบ่อยด้วยแส้บ้างเคี่ยนด้วยหวายบ้างตีด้วยตะบองสั้นบ้างตัดมือบ้างตัดเท้าบ้างตัดทั้งมือทั้งเท้าบ้างตัดหูบ้างตัดจมูกบ้างตัดทั้งหูทั้งจมูกบ้างลงกรรมกรวิธีหม้อเขี้ยวน้ำส้มบ้างลงกรรมกรวิธีขอดสังบ้างลงกรรมกรวิธีปากอราหูบ้างลงกรรมกรวิธีมาลัยไฟบ้างลงกรรมกรวิธีคบมือบ้างลงกรรมกรวิธีริ้วสายบ้างลงกรรมกรวิธีนุ่งเปลือกไม้บ้างลงกรรมกรวิธียืนกวางบ้างลงกรรมกรวิธีเหยื่อเกี่ยวเบ็ดบ้างลงกรรมกรวิธีเหรียญกระสาบบ้างลงกรรมกรวิธีแปรงแสบบ้างลงกรรมกรวิธีกางเวียนบ้างลงกรรมกรวิธีต่างฟางบ้าง
ราดด้วยน้ำมันกำลังเดือดบ้างให้สุนัขกัดบ้างให้นอนหงายบนเหลาทั้งเป็นบ้างตัดศีรษะด้วยดาบบ้างบุคคลนั้นจึงมีความปริวิตกอย่างนี้ว่าเจ้านายจับโจรผู้ประพฤติชั่วช้ามาลงกรรมกรต่างๆคือบ่อยด้วยแส้บ้างตัดศีรษะด้วยดาบบ้างเพราะเหตุแห่งกรรมอันลามกเห็นปานใดถ้าเราจะพึงทำกรรมอันลามกเห็นปานนั้นบ้างเจ้านายจะพึงจับเราไปลงกรรมกรต่างๆเห็นปานนั้นคือบ่อยด้วยแส้บ้างตัดศีรษะด้วยดาบบ้างเขากลัวต่อภัยคืออาญาไม่กล้าฉกชิงทรัพย์ของผู้อื่นนี้เรียกว่าทันทภัยดูก่อนภิกษุทั้งหลายทุกขติภัยเป็นไฉนดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าวิบากของกายทุจริตในภายหน้าชั่วร้ายวิบากของวจีทุจริตในภายหน้าชั่วร้ายวิบากของมโนทุจริตในภายหน้าชั่วร้ายก็เราแลพึงประพฤติทุจริตด้วยกายพึงประพฤติทุจริตด้วยวาจาพึงประพฤติทุจริตด้วยใจข้อนั้นอะไรเล่าเมื่อกายแตกตายไปเราจะพึงเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนรกเขากลัวต่อไปคือทุกขติย่ำละกายทุจริตบำเพ็ญกายสุจริตย่ำละวจีทุจริตบำเพ็ญวจีสุจริตย่ำละมโนทุจริตบำเพ็ญมโนสุจริตย่อมบริหารตนให้หมดจดได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าทุกขติภัยดูก่อนภิกษุทั้งหลายภัย4ประการนี้แล